รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบครับเชฟบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูอาหารทานเล่นชื่อดังนะครับอย่างโครเก้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาใส่ความเป็นไทยเข้าไปใส่ความเป็นฝรั่งเข้าไปด้วยนะฮะรวมไปรวมมาเนี่ยน่ากินมากๆเลยกับเมนูทูน่าโครเก้ครับตอนนี้นะฮะผมขอเวลาไปเตรียมส่วนผสมแล้วก็อุปกรณ์สักครู่เดียวนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยรออยู่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไปบ้านคุณสุวรรณาเธอเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจครับนั่นก็คือเมนูแกงเทโพผักบุ้งตอนแรกๆเธอไม่กล้าใช้กะทิกล่องนะคุณผู้ชมแต่พอเธอลองใช้แล้วนะเธอก็ยอมรับเลยคุณผู้ชมเธอบอกว่าอุตายกะทิกล่องสมัยนี้รสชาติอร่อยอร่อยเหมือนขั้นสดเลยไปชิมพร้อมกันนะคุณสุวรรณาทำไมถึงใช้กะทิอัมพวาสำหรับแกงเทโพผักบุ้งล่ะเพราะว่าสะดวกกว่ากะทิสดค่ะไม่ต้องเสียเวลาคั้นรสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะขออนุญาตชิมได้ไหมคะได้เลยค่ะหอมจังเลยอ่ะแล้วผักบุ้งก็เก็บเอาแถวนี้ไม่ต้องซื้อเลยใช่ค่ะน้ำพริกก็โขลกเองอีกค่ะโอ้แทบจะไม่เสียสตางค์เลยนะรสชาติเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยนะน้ำแกงนะมีความข้นๆไม่ใสจนเกินไปแล้วสีก็สวยด้วยถ้าอาจารย์จะขอดูวิธีการทำแกงได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะน้ำมันพืชใส่นะคะค่ะใส่น้ำมันพืชแล้วก็ใส่พริกแกงค่ะค่ะผัดพริกแกงให้หอมนะคะเอาผัดพริกแกงให้หอมก่อนค่ะนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับป้าผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับเราจะใส่ปลาเลยนะคะนี่ปลาช่อนแห้งนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่อะไรต่อน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะมันก็ต้องเปรี้ยวๆหน่อยๆถึงจะอร่อยเนาะต้องมีเปรี้ยวหวานค่ะเดี๋ยวเราก็จะเติมกะทิค่ะใส่หมดเลยใช่ไหมคะใส่หมดเลยค่ะใส่ผักบุ้งแล้วก็ต้องเคี่ยวต่อค่ะต้องเคี่ยวต่อให้ผักเปื่อยนะคะอ๋อก็เคี่ยวนานปิดไปก่อนนะคะปิดไปก่อนค่ะเคี่ยวต่อให้ผักเปื่อยใส่ใบมะกรูดก่อนนะคะค่ะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ผลมะกรูดผ่าซี่แคะเม็ดออกนะคะอุ้ยหอมเสร็จแล้วค่ะอาจารย์แกงเทโพผักบุ้งค่ะค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์ต้องขอขอบคุณคุณสุวรรณานะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกคุณสุวรรณารับเลยนะคะค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี